เกี่ยวเรื่องของอีช่อที่มีการพูดถึงมากมายในทางเขาเรียกว่าอะไรนะแอดมินเพจกลุ่มทุกวันที่ราชบุรีค่ะมีความคิดเห็นยังไงเรื่องกระแสเรื่องอีช่อนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นกระแสที่คนน้ำดีทุกคนไม่มีใครที่จะไม่พูดถึงนะครับในส่วนของผมซึ่งเป็นแอดมินเพจทุกวันที่ราชบุรีนะทั้งแฟนเพจแล้วก็ทั้งพิธีเป็นกลุ่มนะครับก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันเยอะมากนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแล้วก็มีการตั้งคำถามกันในเรื่องนี้ว่าคำว่าอีช่อเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นภาษาพื้นถิ่นจริงไหมนะครับสมาชิกของเพจทุกวันที่ราชบุรีเนี่ยเขาประมาณ300คนก็มีทุกสาขาอาชีพรวมถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็แทบจะไม่ใช่แทบนะครับประมาณ 100% เลยนะครับที่เข้ามาให้ความเห็นก็คือในทุกพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่ของโพธารามเท่านั้นได้ข้อสรุปว่าไม่มีใครที่เคยได้ยินหรือเคยใช้คำว่าอีช่อในลักษณะที่เป็นข่าวทางกล่าวเลยนะครับก็น่าจะสรุปได้ว่าไม่น่าจะใช่ภาษาพื้นถิ่นของราชบุรีนะครับส่วนการที่เป็นข่าวที่เขาไปแปลอะไรก็คงเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วกันนะครับก็ถ้าถามคนราชบุรีคนราชบุรีคงตอบว่าไม่ใช่ภาษาถิ่นของราชบุรีครับคืออยากฝากบอกอะไรกับคนที่จะทำนำคำว่าอีช่อไปใช้อยากฝากสำหรับคนที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับที่อาจจะไม่ใช่คนราชบุรีนะครับคนราชบุรีไม่ได้มีความก้าวร้าวราชบุรีเป็นเมืองที่รักสงบนะครับแล้วก็เป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับแล้วก็คนราชบุรีเองไม่ค่อยรู้สึกดีนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากสำหรับทุกคนที่ใช้โซเชียลนะครับว่าถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้นะครับอยากให้พูดไปเรื่องของตัวบุคคลไปแล้วกันนะครับอย่าเหมารวมถึงคำว่าจังหวัดราชบุรีทั้งหมดนะครับหรือเหมาคนราชบุรีทั้งหมดพอรู้สึกว่ามันมีการไม่ยุติธรรมไม่แฟร์คนราชบุรีนะครับเพราะว่าคนราชบุรีเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่เรื่องของบุคคลนะครับก็อยากให้แสดงความคิดเห็นในเชิงของเรื่องของบุคคลอย่ารวมคนราชบุรีนะครับคนราชบุรีน่ารักครับลองมาเที่ยวราชบุรีสักครั้งแล้วจะรู้ว่าราชบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าเที่ยวมากๆครับครับสวัสดีครับตั้งแต่โลกโซเชียลนะครับก็พูดถึงเจ๊ช่อนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนราชบุรีนะครับคำว่าเจ๊ช่อเนี่ยตั้งแต่จำความได้จนอายุ60กว่าก็ยังไม่เคยมีคำนี้ในจังหวัดราชบุรีและจริงๆแล้วคำว่าเจ๊ช่อนะไปศึกษาดูไปเปิดอะไรก็มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับแล้วคุณจะเล่นการเมืองผมก็ฝากอยู่นิดนึงนะครับว่าเล่นการเมืองคุณก็เล่นไปแต่จะมาอ้างว่ามันเป็นคำสุภาษิตของคนจังหวัดราชบุรีเนี่ยผมไปถามการศึกษาอะไรมาก็มันก็ไม่มีอ่ะนะแล้วก็คุณจะเล่นการเมืองก็เล่นไปแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเอาจังหวัดราชบุรีเนี่ยไปเล่นการเมืองด้วยเพราะประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีทุกวันนี้เขาก็เดือดร้อนเขาก็ต้องทำมาหากินเขาไม่มีเวลาเอาเล่นการเมืองมากมายเขามีหน้าที่ไปเลือกตั้งไปลงคะแนนแล้วก็จบไปส่วนคุณจะได้หรือไม่ได้จะมีเรื่องส่วนตัวการเมืองขออยู่อย่างเดียวนะในฐานะที่ผมเป็นเกิดในราชบุรีก็ขอปกป้องจังหวัดราชบุรีนะครับเพราะว่าอย่าเอาจังหวัดราชบุรีไปเล่นการเมืองเลยคุณจะไปเล่นอะไรก็เรื่องของคุณนะครับขออยู่อย่างเดียวอย่าเน้นนะครับอย่าเอาจังหวัดราชบุรีไปเล่นการเมืองเพราะว่าคนจังหวัดราชบุรีส่วนมากเขาไม่ค่อยได้สนใจการเมืองเท่าไหร่ตอนนี้เรื่องปากเรื่องท้องเขาเนี่ยสำคัญนะครับขอเน้นเลยนะครับอย่าเอาจังหวัดราชบุรีไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองคุณจะแล้วเอาการเมืองไปเล่นยังไงจะเอาเรื่องส่วนตัวหรือไม่เรื่องส่วนตัวไงก็แล้วแต่ชาวจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีเขาคงไม่ยุ่งด้วยนะครับแต่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าเอาจังหวัดราชบุรีไปยุ่งการเมืองครับแค่นี้นะครับ